โอเคได้แล้วตอนนี้เห็นหน้าจอ iPad อาจารย์ไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องคุณสมบัติของระบบคอนลอยนะครับอันนี้สรุปคร่าวๆเลยนะคุณสมบัติของคอนลอยก็จะมีอยู่5ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนะครับหรือบราวเนียนมูฟเมนต์นะครับก็คืออนุภาคจะมีการเคลื่อนที่แล้วก็ชนกันตลอดเวลาแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือจะเกิดทินดอลเอฟเฟกต์นะครับหรือว่าปรากฏการทินดอลแล้วก็ข้อที่3ก็คือคอนลอยเนี่ยจะมีพื้นที่ระหว่างอนุภาคคอนลอยกับตัวกลางเนี่ยค่อนข้างมากนะครับคอนลอยที่มีประจุจึงสามารถดูดซับประจุตรงข้ามกันได้นะครับอย่างเช่นการดูดซับสารหนูด้วยคอนลอยของเหล็กนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือคอนลอยมีแรงดันออสโมติกต่ำเพราะอนุภาคของคอนลอยเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือคุณสมบัติเกี่ยวกับการไดอะไลซิสนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการกระบวนการแยกสารที่ตกผลึกได้นะครับเพื่อที่จะแยกออกจากอนุภาคคอนลอยด์โดยการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละอันนะครับอันนี้ก็คือการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนนะครับหรือบราวเนียนมูฟเมนต์นะครับก็คืออนุภาคที่กระจายอยู่เนี่ยตัวเล็กๆอันนี้ก็คืออนุภาคคอนลอยนะครับที่กระจายอยู่ในตัวกลางเนี่ยเขาก็จะมีการเคลื่อนที่แล้วก็ชนกันอยู่ตลอดเวลานะครับจะไม่มีการหยุดนิ่งแล้วก็การเคลื่อนที่แบบนี้ไม่ต้องการพลังงานจากภายนอกนะครับไม่ต้องการพลังงานจากภายนอกซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยกฎฟิสิกส์เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่ากฎฟิสิกส์ทั่วไปเนี่ยอธิบายไม่ได้แต่สิ่งที่อธิบายการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนได้ก็คือจะต้องใช้ควอนตัมฟิสิกส์นะครับซึ่งเป็นฟิสิกส์ขั้นสูงซึ่งเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักฟิสิกส์ไปนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือปรากฏการทินดอลนะครับเกิดจากการที่อนุภาคคอนลอยเนี่ยมันที่กระจายอยู่ในตัวกลางเนี่ยมีขนาดใหญ่ก็เลยกระเจิงแสงได้นะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นเวลาที่เราสะบัดผ้าห่มตอนเช้าๆเนาะเราบังเอิญในห้องของเราเนี่ยมันมีแสงลอดเข้ามานะครับถ้าเราสะบัดผ้าห่มแรงๆบางทีเราก็จะเห็นแสงที่ลอดออกมาเป็นลำแสงนะครับว่าเกิดจากการที่ฝุ่นที่กระจายอยู่ในอากาศเนี่ยมันมีการกระเจิงแสงแล้วก็เข้าสู่ตาของเรานะครับแล้วก็อีกกรณีนึงนะครับก็คือการที่เราเอาของเหลวที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นสารที่เหมือนกับใสๆนะครับเอามาสมมติเราใส่ไปในแก้วอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาไฟฉายมา1อันไฟฉายที่สวยงามมาก1อันนะครับก็ตรงนี้เป็นกระดาษเจาะรูแล้วเราก็เปิดไฟฉายแสงมันก็จะลอดมาอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าหากเรามองเห็นลำแสงเนี่ยเป็นลำแบบนี้แสดงว่าสารที่อยู่ในนี้เป็นคอนลอยนะครับแต่ถ้าเป็นสารบริสุทธิ์อย่างเช่นน้ำกันน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะมองไม่เห็นลำแสงนะครับหรือกรณีที่เป็นสารละลายก็จะมองไม่เห็นลำแสงเช่นกันนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์ทินดอลนะครับซึ่งค้นพบโดยจอห์นทินดอลนะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยเป็นลักษณะเด่นของคอนลอยนะครับที่เราจะไม่พบในสารบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่พบในสารละลายนะครับจะพบในคอนลอยเท่านั้นอย่างนี้นะครับถ้าเราลองเอาน้ำเกลือนะครับเอาน้ำเกลือมาใส่บีกเกอร์ตั้งไว้นะครับแล้วให้แสงผ่านก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับหรือถ้าเป็นน้ำกั่นก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับหรือเป็นน้ำดื่มที่ข้างในเนี่ยมีเกลือแร่ผสมอยู่มีเกลือแร่ละลายอยู่ละลายแบบเป็นสารละลายที่สมบูรณ์ก็จะมองไม่เห็นลำแสงนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างตรงฝั่งขวามือตรงนี้นะครับบีกเกอร์หมายเลข2เนี่ยถ้าเป็นหมายเลข2นะครับเราลองเอานมนะครับเอานมเนี่ยมาละลายในน้ำนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไข่ขาวก็ได้ละลายในน้ำนะครับแล้วเราก็ส่องแสงเข้าแบบเนี้ยเราก็จะเห็นแสงเป็นลำๆแบบนี้นะครับซึ่งตรงฝั่งที่เรามองไม่เห็นในเฟรมภาพเนี่ย
เขาก็จะใช้กระดาษนะครับเจาะรูเป็นกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้เจาะรูนะครับแล้วก็เอาไฟฉายฉายแบบนี้นะครับแสงก็จะรอดมานะครับเนื่องจากวิกเกอร์หมายเลข2เนี่ยตรงนี้มันมีอนุภาคคอนลอยด์นะครับที่กระจายอยู่แล้วก็อนุภาคเขามีขนาดใหญ่นะครับเขาก็เลยกระเจิงแสงเนี่ยเข้าตาเราได้เยอะนะครับตรงนี้ก็เลยมองเห็นเป็นแสงขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ทินดอลที่เราเห็นบ่อยๆในธรรมชาตินะครับก็อย่างเช่นตอนเช้าๆนะครับไปเดินป่าแบบนี้นะครับใครเคยขึ้นภูกระดึงบ้างมีไหมมีไหมครับหรือว่าป่าเก็บเห็ดหลังบ้านหนูก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยเวลาเราไปเดินนะครับตอนเช้าๆมันก็จะมีหมอกใช่ไหมตอนเช้าๆมีหมอกนะครับซึ่งหมอกเนี่ยก็เป็นไอน้ำนะครับเป็นหยดน้ำขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ในอากาศนะครับแล้วเวลาที่มีแสงเนี่ยจากพระอาทิตย์ลงมาลอดตามรูของใบไม้เนี่ยก็จะทำให้เห็นการกระเจิงของแสงนะครับที่เกิดจากการที่หยดน้ำเล็กๆเนี่ยกระเจิงแสงเข้าตาเราก็จะมองเห็นเป็นลำแสงแบบนี้นะครับหรือบางครั้งถ้ามันไม่ใช่หมอกมันก็อาจจะเกิดจากควันก็ได้นะครับอย่างเช่นมีการเผาป่าเผาหญ้าเผาอ้อยอะไรแบบเนี้ยนะครับเราจะแยกหมอกกับควันได้ก็ตรงรู้เราต้องรู้เนาะว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรใช่ไหมแล้วก็มันมีกลิ่นเหม็นไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหมอกเนี่ยก็ทวนนิดนึงเนาะก็คือเป็นของเหลวใช่ไหมที่กระจายในอากาศหรือในแก๊สนะครับแต่ถ้าเป็นควันนะครับถ้าเป็นควันก็จะเป็นของแข็งกระจายในแก๊สนะครับซึ่งทั้งหมอกแล้วก็ควันเนี่ยเราเรียกรวมๆกันว่าเป็นแอโรซอลนะครับซึ่งหยดน้ำลายนะหยดน้ำลายที่เกิดจากการไอการจามแรงๆเนี่ยก็จัดเป็นแอโรซอลเหมือนกันนะครับซึ่งไวรัสโควิดเนี่ยมันก็เกาะไปกับอนุภาคขนาดเล็กแบบนี้แหละมันก็ลอยไปนะครับตกที่ไหนมันก็จะไปเปื้อนบนพื้นผิวนั้นแหละแล้วเราก็ไปต้วยแล้วก็เอามาเช็ดหน้าเช็ดตานะครับเขาก็เลยบอกว่าอย่าเอามือที่ไปจับพื้นผิวที่เป็น common surface แล้วก็มาจับตาจับปากจับของกินนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้รับเชื้อได้นะครับหรืออย่างนี้นะครับป่าสนแบบนี้นะครับถ้าใครเคยไปภูกระดึงก็จะได้เดินผ่านป่าสนนะครับเวลาเช้าๆไปดูทะเลหมอกนะครับแล้วก็คุณสมบัติข้อถัดมานะครับคือการไดอะไลซิสไดอะไลซิสเนี่ยก็คือการแยกของแข็งที่ละลายน้ำแต่ตกผลึกได้นะครับก็ออกจากคอนลอยนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าของแข็งที่ละลายน้ำแล้วก็ตกผลึกได้คำนี้เนี่ยหมายความว่าของที่มันมาปนอยู่เนี่ยมันจะต้องเป็นสารละลายนะครับแต่เราต้องการแยกออกจากคอนลอยคือเราต้องการกำจัดสารละลายออกนะครับแต่เราอยากเก็บคอนลอยไว้นะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราทำการสกัดโปรตีนออกมานะครับแล้วเราทำให้โปรตีนเนี่ยเข้มข้นขึ้นโดยกระบวนการ sorting out นะครับเราก็จะได้โปรตีนเข้มข้นนะครับเราจะได้โปรตีนเข้มข้นที่ละลายอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นโปรตีนบวกกับเกลือนะครับแต่เวลาที่เราจะเอาโปรตีนไปใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือเอาไปทำการทดลองเนี่ยเราจะต้องทำให้เกลือเนี่ยมันหลุดออกจากระบบตรงนี้ให้ได้นะครับคราวนี้วิธีการที่จะขจัดเกลือออกไปนะครับเขาก็จะใช้กระบวนการที่มีชื่อว่าไดอะไลซิสนะครับเขาก็จะเอาตัวอย่างที่มีโปรตีนและเกลือเข้มข้นเนี่ย
เอามาไว้ในถุงอันนี้นะครับแล้วก็หนีบหัวหนีบท้ายเหมือนไส้กรอกแบบนี้นะครับซึ่งถุงตัวนี้เขาเรียกว่าถุงไดอะไลซิสหรือภาษาอังกฤษคือไดอะไลซิสแบ็คนะครับซึ่งถุงอันนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับกระดาษแก้วนะครับแล้วเขาก็จะเอาไปจุ่มในไดอะไลซิสบัฟเฟอร์นะครับตอนนี้พอสารเนี่ยมันถูกจุ่มลงในไดอะไลซิสบัฟเฟอร์เนี่ยเนื่องจากว่าคอลอยด์เนี่ยมันมีอนุภาคขนาดใหญ่มันก็จะถูกกักเอาไว้ภายในถุงแต่ไอ้เจ้าสารละลายที่มีเกลือมีอะไรขนาดเล็กๆเนี่ยตัวเกลือมันก็จะแพร่ออกมาข้างนอกนะครับตัวนี้นะครับเกลือจะแพร่ออกมาข้างนอกแต่ว่าโปรตีนที่เป็นคอลอยด์แล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยจะถูกดักเอาไว้นะครับภายในถุงเขาก็จะทำแบบนี้นะครับแช่มันไว้แล้วก็จริงๆถ้าหากอยากให้มันออกมาเร็วขึ้นนะครับตอนที่แช่เนี่ยเขาก็จะแขวนถุงเอาไว้ให้มันลอยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีแท่งแม่เหล็กมีแท่งแม่เหล็กเอาไว้กวนสารนะครับเขาก็จะกวนก้องแก้งก้องแก้งก้องแก้งก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับทำให้เกลือที่อยู่ภายในถุงมันแพร่ออกมาเร็วขึ้นนะครับแล้วก็โปรตีนบางชนิดเนี่ยมันต้องมันเสียสภาพง่ายเขาก็เอาไปทำการไดอะไลซิสในที่ที่เย็นนะครับบางทีก็ไดอะไลซิสในตู้เย็นก็มีนะครับแล้วก็วิธีหนึ่งนะครับที่จะทำให้ได้โปรตีนที่บริสุทธิ์มากๆนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวไดอะไลซิสบัฟเฟอร์เนี่ยบ่อยๆนะครับพอเปลี่ยนบัฟเฟอร์บ่อยๆปุ๊บตัวเกลือแล้วก็แร่ธาตุที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะแพร่ออกมาข้างนอกเนี่ยจนกระทั่งข้างในเนี่ยมันไม่เหลือนะครับหรือเหลือน้อยมากนะครับก็จะทำให้ท้ายสุดเนี่ยเราก็ได้โปรตีนที่บริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของการใช้กระบวนการไดอะไลซิสในห้องปฏิบัติการนะครับแต่ในชีวิตจริงนะครับกระบวนการไดอะไลซิสอีกแบบหนึ่งนะครับที่หลายๆคนหรือญาติของหลายๆคนเนี่ยต้องพบเจอก็คือกระบวนการฮีโมไดอะไลซิสนะครับคำว่าฮีโมตรงเนี้ยหมายถึงเลือดนะครับจริงๆแล้วคำว่าฮีโมไดอะไลซิสเนี่ยคือกระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับแต่เรามักจะเรียกรวบเข้ามาเป็นการฟอกไตนะครับแต่จริงๆมันคือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับวัตถุประสงค์ของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะครับก็คือเป็นการดึงสารพิษในเลือดออกมานะครับแล้วกำจัดทิ้งทำไมถึงต้องทำแบบนี้เหตุผลก็คือว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะครับไตเสื่อมหรือไตวายระยะที่แบบไม่สามารถใช้ไตได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีอะไรที่ไปใช้ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะครับทุกๆฟืดที่เราหายใจเข้าไปในร่างกายเนี่ยมีของเสียเกิดขึ้นในระดับเซลล์ตลอดเวลานะครับแล้วของเสียที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์เนี่ยมันก็จะถูกขับออกมาที่กระแสเลือดแล้วของเสียในเลือดเนี่ยจะถูกฟอกแล้วก็ขับออกมาอาจจะถูกฟอกที่ไตนะครับแล้วก็ขับออกมาที่ปัสสาวะแต่คราวนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาไม่สามารถฟอกของเสียออกจากเลือดได้ดังนั้นเนี่ยของเสียที่อยู่ในเลือดเนี่ยก็จะมีระดับสูงขึ้นตลอดเวลานะครับจนกระทั่งมันเป็นพิษต่อเซลล์แล้วก็เนื้อเยื่อในร่างกายแล้วก็จะเสียชีวิตในที่สุดนะครับที่บอกว่าเสียชีวิตเนื่องจากไตวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไตพังปุ๊บตายเลยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะที่ตายก็คือตายเพราะสารพิษที่สะสมในเลือดนะครับดังนั้นเนี่ย
ถ้าหากจะยื้อชีวิตออกไปนะครับเพื่อที่จะรอการปลูกถ่ายไตรอการเปลี่ยนไตหรือใดๆก็ตามเนี่ยผู้ป่วยเหล่านี้นะครับก็จะต้องมีการฟอกเลือดหรือฟอกไตเนี่ยเป็นระยะนะครับซึ่งการฟอกไตเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบนึงก็คือฟอกผ่านช่องท้องนะครับกับแบบที่2ก็คือแบบในภาพนะครับก็จะเป็นการต่อนะครับต่อท่อเนี่ยเข้ากับเส้นเลือดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเลือดเนี่ยมาฟอกด้วยเครื่องข้างนอกนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ทั้ง2วิธีเนี่ยก็จะมีแบบเดียวกันเลยนะครับต่างกันแค่วิธีการนะครับถ้าหากฟอกการฟอกเลือดก็นี่แหละวัตถุประสงค์ข้อแรกนะครับก็คือดึงสารพิษในเลือดออกมาแล้วกำจัดทิ้งครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าในการกำจัดของเสียเนี่ยพวกของดีนะครับที่อยู่ในเลือดนะครับได้แก่พวกกลูโคสนะครับแล้วก็พวกเม็ดเลือดแล้วก็พวกโปรตีนในเลือดเนี่ยพวกเนี้ยจะต้องเท่าเดิมนะครับแล้วก็พวกเกลือแร่นะครับจะต้องอยู่ในระดับที่ปกติด้วยนะครับคือจะต้องเอาออกเฉพาะของเสียเท่านั้นนะครับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือการฟอกไตเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนถ่ายเลือดนะไม่ใช่ว่าเอาเลือดเก่าทิ้งแล้วก็เอาเลือดใหม่เข้ามานะครับแต่เป็นการเอาเลือดของคนป่วยเนี่ยเข้าไปในเครื่องแล้วก็ดึงของเสียออกโดยที่ยังคงของดีเหล่านี้เอาไว้แล้วก็คงสมดุลเกลือแร่ให้เท่าเดิมนะครับยังคงสมดุลเกลือแร่ให้อยู่ในระดับปกติซึ่งหลักการตัวเนี้ยนะครับก็ทำเหมือนกับการไดอะไลซิสในถุงนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าของเหลวหรือเลือดของคนป่วยเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับจะมีการเคลื่อนที่ผ่านตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเอาตัวของเสียเนี่ยออกจากเส้นเลือดนะครับทีนี้หลักการนะครับก็คือเขาก็จะเจาะเลือดนะครับจากหลอดเลือดแดงนะครับแล้วก็ผ่านเข้าในตัวไดอะไลเซอร์นะครับตัวไดอะไลเซอร์เนี่ยก็ทำหน้าที่คล้ายกับถุงไดอะไลซิสนะครับทีนี้ภายในนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวเยื่อนะครับที่เป็นตัวกั้นแล้วเขาก็จะเอาตัวไดอะไลซิสบัฟเฟอร์เนี่ยเข้ามาในกระบอกไดอะไลเซอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดปรากฏการณ์เหมือนกับที่อยู่ฝั่งขวามือของภาพนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝั่งที่เป็นเลือดเนี่ยในเนี้ยนะครับฝั่งเนี้ยนะครับที่มีเม็ดเลือดอยู่เนี่ยก็คือฝั่งของเหลวที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์นะก็คือจะมีเม็ดเลือดนะครับมีพลาสมานะครับมีโปรตีนนะครับมีกลูโคสที่ละลายอยู่ในพลาสมาแล้วก็มีของเสียด้วยนะครับคราวนี้อีกฝั่งนึงนะครับที่เป็นสีฟ้าตรงเนี้ยก็คือเป็นฝั่งของไดอะไลซิสบัฟเฟอร์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าไดอะไลเซตนะครับกั้นด้วยเมมเบรนหรือกั้นด้วยเยื่อนะครับซึ่งเยื่ออันเนี้ยคุณสมบัติเขาก็จะต้องเป็นเยื่อเลือดผ่านนะครับยอมให้สารโมเลกุลขนาดเล็กผ่านได้อย่างเดียวนะครับทีนี้ในบัฟเฟอร์เนี่ยก็จะมีพวกน้ำตาลนะครับแล้วก็มีเกลือแร่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นที่อยู่ในนี้นะครับมีแต่ของดีๆนะครับสรุปก็คือฝั่งบัฟเฟอร์เนี่ยจะเป็นของดีในระดับที่เหมาะสมคราวนี้ฝั่งนี้ก็มีของดีฝั่งซ้ายก็มีของดีฝั่งเสียก็มีของดีในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยของดีก็จะมีการแพร่
เข้าแล้วก็ออกเนี่ยในอัตราที่เท่ากันนะครับก็คือของดีเนี่ยจะเข้าสู่สมดุลของการแพร่ส่วนน้ำนะครับน้ำเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่ข้ามไปมาในสมดุลของการออสโมซิสนะครับในระยะแรกอ่ะมันไม่สมดุลหรอกนะครับเพราะว่าในเลือดของคนที่เป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยความเข้มข้นของของเสียเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับในระยะแรกๆเนี่ยมันก็จะไม่สมดุลหรอกแต่มันจะสมดุลก็ต่อเมื่อเจ้าตัวของเสียนะครับของเสียนะครับจะแพร่จากเลือดไปสู่ตัวไดอะไลเซตนะครับเนี่ยเราเห็นลูกศรสีฟ้านี่ไหมลูกศรสีฟ้าเนี่ยคือในเลือดเนี่ยมันมีของเสียแต่ในไดอะไลเซตเนี่ยมันไม่มีของเสียดังนั้นเนี่ยของเสียเนี่ยมันก็เลยเคลื่อนที่ออกมา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 นะครับมันก็จะหยุดจนกระทั่งสองฝั่งเนี่ยมีของเสียเท่ากันนะครับมันถึงจะหยุดการแพร่ไม่ใช่หยุดสิมันจะเข้าสู่สมดุลของการแพร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เขาจะทำให้ของที่ไม่ดีเนี่ยมันออกจากกระแสเลือดได้มากที่สุดก็คือเขาก็จะต้องมีการปั๊มตัวบัฟเฟอร์ตัวเนี้ยเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็อันที่มันไม่โอเคแล้วเขาก็จะปั๊มทิ้งออกมาเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเขาก็จะมีการปั๊มเลือดออกแล้วก็ปั๊มเลือดเข้าอีกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบคอร์สของการฟอกเลือดนะครับซึ่งการฟอกเลือดเนี่ยถามว่าทำบ่อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความรุนแรงของโรคไตเนี่ยขนาดไหนนะครับอันนี้มันเร็วมากเกินเดี๋ยวนะมองไม่ทันแป๊บหนึ่งอาจารย์เปิดจากในคอมก่อนในคอมเนี่ยจะช้ากว่านี้นะครับน่าจะหายไปตอนพาร์ทโรคไตนะครับน่าจะเพิ่งหายไปตอนโรคไตหลังจากอธิบายไดอะไลซิสนั่นแหละขออีกอันนึงครับอาจารย์อาจารย์ย้อนกลับไปใหม่ได้ไหมคะนิดนึงย้อนประมาณไหนครับเดี๋ยวนะย้อนได้ใจล่มใจล่มขออีกนึงครับอาจารย์มันมีข้อเสียไหมครับในน้ำตาลเทียมเนี่ยครับน้ำตาลเทียมมีข้อเสียไหมมีครับบางตัวถ้ากินในปริมาณมากมันก็เป็นพิษครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลเทียมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราลดการติดหวานลงนะครับเรากินไปเราก็ยังเสียนิสัยอยู่ดีถูกไหมครับถ้าเรายังติดหวานอยู่อ่ะขออนุญาตค่ะอาจารย์ครับผมอย่างขันทศกรนี่ถือว่าเป็นน้ำตาลเทียมไหมคะเคยเป็นครับมันก็เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่อันตรายเพราะว่าเขามีการทดลองแล้วพบว่ามันก่อให้เกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะของสัตว์ทดลองครับเขาก็เลยห้ามใช้ตอนนี้ขันทศกรก็คือห้ามใช้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเห็นจอ2ไหมเห็นครับสไลด์ไปไม่ทันนะครับใช้เกินอัตราศึกแล้วโอ้อันนี้คือเที่ยว
เที่ยวผับทิพย์ใช่ไหมซ้อมไหมครับเผื่อโตขึ้นจะได้เข้าเป็นครับโอเคครับถือว่ามองการไกลนะน่าจะได้ย้อนในตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือหลักการทำงานนะครับของเครื่อง dialysis นะครับหรือตัวเครื่องไตเทียมนะครับเราก็เอาไว้ใช้ในการกำจัดของเสียออกจากเลือดในผู้ป่วยโรคไตเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยจะไม่สามารถกำจัดของเสียออกจากเลือดด้วยตัวเองนะครับทีนี้ในการทำงานนะครับก็คือเขาก็จะให้เลือดนะครับกับตัวdialysis fluid หรือ dialysis buffer เนี่ยมันไหลสวนทางกันโดยมีเยื่อเลือกผ่านตรงนี้กั้นอยู่นะครับซึ่งเยื่อเลือกผ่านตรงนี้จะยอมให้สารที่มีขนาดเล็กผ่านนะครับแต่ไม่ยอมให้สารที่มีโมเลกุลใหญ่เนี่ยผ่านทีนี้ในเลือดของคนป่วยนะครับก็จะมีตัวเม็ดเลือดแดงนะครับไอตัวเซลล์ใหญ่ๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพลาสมาโปรตีนซึ่ง2ตัวนี้จะผ่านไม่ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในเลือดของคนป่วยก็จะมีตัวสารที่มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นน้ำตาลกลูโคสนะครับแล้วก็กรดอะมิโนนะครับแล้วก็จะมีของที่ร่างกายไม่ต้องการด้วยนะครับก็คือเป็นพวกของเสียที่เกิดจากเมตาบอลิซึมอย่างเช่นพวกยูเรียนะครับแล้วก็พวกเกลือนะครับที่มันเกินมาแต่ในตัวไดอะไลซิสฟลูอิดเนี่ยหรือไอ้ตัวไดอะไลซิสบัฟเฟอร์เนี่ยแล้วแต่จะเรียกนะมันจะเรียกมันว่าอะไรมันจะมีเฉพาะพวกกลูโคสนะครับแล้วก็กรดอะมิโนนะครับแล้วก็อาจจะมีเกลือผสมนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันเกิดภาวะสมดุลทีนี้พอมันไหลสวนทางกันนะครับมันจะไหลสวนทางกันแบบนี้นี่ไหลมาทางนี้นะครับส่วนเลือดก็จะไหลจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับพอมันไหลสวนทางกันนะครับตัวของเสียที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยอีกฝั่งตรงข้ามไม่มีของเสียเลยอยู่ฝั่งนี้มันแออัดเว้ยมันก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงดีกว่านะครับของเสียมันก็เลยข้ามมาอีกฝั่งนึงนะครับพอมันข้ามมาเสร็จนะครับมันก็โดนแรงของตัวบัฟเฟอร์เนี่ยดันออกมาทางไอ้ตัวช่องทิ้งตรงนี้นะครับตัวเนี้ยก็คือเขาจะทิ้งนะครับทีนี้พอไอ้เลือดของคนป่วยเนี่ยไหลผ่านตัวเครื่องไปเรื่อยๆเนี่ยตัวของเสียเนี่ยมันก็จะแพร่มาฝั่งตรงข้ามเรื่อยๆๆนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยของเสียเนี่ยก็จะหมดไปนะครับหรือเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่พอมาดูตรงของดีนะครับของดีเนี่ยสองข้างของดีมันเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือมันก็จะข้ามไปข้ามมาในอัตราที่สมดุลนะครับก็คือข้ามไปข้ามมาเท่าๆกันนั่นแหละนะครับส่วนตัวพลาสมาโปรตีนนะครับกับเม็ดเลือดแดงซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถทะลุผ่านรูตรงนี้ได้มันก็จะถูกบังคับให้ไหลไปตรงนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยที่เลือดที่ไหลกลับเข้าไปเนี่ยก็จะมีทั้งเซลล์เม็ดเลือดแดงมีพลาสมาโปรตีนนะครับแล้วก็มีของที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นน้ำตาลกลูโคสแล้วก็กรดอะมิโนเนี่ยครบถ้วนนะครับสิ่งที่หายไปก็คือของเสียนะครับนั่นแหละก็อันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆนะครับของเครื่องไดอะไลซิสนะครับของเครื่องฮีโมไดอะไลซิสซึ่งเอาไว้ใช้ในการยื้อชีวิตนะครับของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะครับก็ต้องระยะหนักๆ หน่อยอ่ะถึงจะได้ฟอกเลือดแบบนี้นะครับแต่ถ้าหนักน้อยหน่อยก็อาจจะเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนักขึ้นมาก็อาจจะเดือนละ2ครั้งบางคนก็วันละครั้งบางคนก็วันละหลายครั้งนะครับถ้าวันละหลายๆครั้งนี่คือถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าฟอกแต่ละครั้งมันไม่ธรรมดาเลยนะครับค่าใช้จ่ายทีนี้ว่ากันด้วยโรคไตนะครับโรคไตเนี่ยก็คือเป็นการเสื่อมของเนื้อเยื่อในไตนะครับถ้ามันเสื่อมมากๆไตก็เจ๊งทั้งก้อนก็จะทำให้ไม่สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้นะครับซึ่งของเสียจากร่างกายเนี่ยมันก็เกิดจากเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์นะครับก็ทุกๆครั้งที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยหรือแม้แต่เรากั้นหายใจก็ตามนะครับเซลล์ของเราก็จะมีการผลิตของเสียออกมานะครับแล้วของเสียมันก็จะไปไหนล่ะมันก็จะออกมาที่เส้นเลือดนะครับแล้วก็จะต้องถูกกองออกที่ไตแล้วก็ถูกขับออกมาทางฉี่หรือทางปัสสาวะนะครับทีนี้ถ้าไตเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆแต่บางคนนะครับก็อาจจะมีตัวเร่งนะครับทำให้ไตเสื่อมเร็วพันธุกรรมเนี่ยก็อย่างนึงแล้วนะครับแต่เหนือกว่าพันธุกรรมก็คือพฤติกรรมนะครับ
พฤติกรรมของเราเนี่ยถ้าหากเราใช้งานไตหนักมากเกินไปหรือการเพิ่มเวิร์กโหลดให้กับไตมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยเลือดมีความเข้มข้นสูงครับซึ่งเกิดจากการกินน้ำน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้ตัวแรงดันออสโมติกที่อยู่ในท่อกล้วยไตเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับไตก็จะเสื่อมเร็วนะอันนี้แก้ง่ายก็กินน้ำเยอะๆนะครับกินน้ำเยอะๆยอมฉี่บ่อยๆหน่อยนะครับแล้วก็บางคนก็กินยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุนไพรนะครับล้วนส่งผลต่อไตหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูวิธีการกินดีๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มีผลกับคนไทยมากเลยก็คือการกินโซเดียมเยอะเกินไปนะครับซึ่งถ้าเป็นตำราเก่านะครับเขาจะให้กินโซเดียมได้ประมาณ 5,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับแต่ว่าพอไปดูอันใหม่แล้วน่าจะเหลือแค่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนี่แหละนะครับซึ่ง 5,000 มิลลิกรัมก็คือเท่ากับ5กรัมนะครับส่วน 2,000 มิลลิกรัมก็คือ2กรัมก็คือน้อยมากนะครับทีนี้โซเดียมที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ใน2รูปหลักๆนะครับตัวแรกก็คือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงนะครับซึ่งเป็นตัวให้รสเค็มในอาหารตัวเนี้ยเรากินได้จำกัดอยู่แล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยมีความทนทานต่อการกินเค็มไม่เท่ากันนะครับพอมันเค็มมากเราก็จะโยมือแล้วรู้จักโยไหมก็จะยั้งไว้นะครับแต่มันมีโซเดียมอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราสามารถกินได้แบบอันลิมิตนะครับก็คือโซเดียมที่อยู่ในรูปของ MSG MSG ก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับหรือผงนัวผงชูรสนั่นเองนะครับตัวผงชูรสเนี่ยชื่อเคมีมันคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตซึ่งไอ้คำว่ากลูตาเมตตรงข้างหลังเนี่ยมันเป็นแค่กรดอะมิโนตัวหนึ่งนะครับซึ่งพอมันสัมผัสกับลิ้นเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตุ่มรับรสที่ลิ้นเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นพอมันรับรสได้ดีขึ้นก็ทำให้เกิดรสอูมามิหรือรสนัวนะครับซึ่งถูกบรรจุในหนังสือเรียนแล้วว่าเป็นรสชาติรสที่5นะครับสี่รสแรกก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มขมนะครับแล้วรสที่5ก็คือรสอูมามินะครับหรือรสอร่อยรสนัวนั่นเองส่วนรสเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสนะเป็นอาการแสบร้อนนะครับอันนี้ปกติเนี่ยไอ้กรดอะมิโนกลูตาเมตตัวเนี้ยเราสามารถได้จากธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นจากเนื้อสัตว์นะครับหรือจากน้ำต้มกระดูกแล้วก็นอกจากน้ำต้มกระดูกก็จะมีจากสาหร่ายบางชนิดนะครับอย่างในอาหารญี่ปุ่นเนี้ยเขาก็จะอาจจะใช้หัวปลามาเคี่ยวทำน้ำจิ้มเอาสาหร่ายมาต้มทำน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาหารไทยก็จะมีการเอาน้ำเอาโครงไก่มาต้มทำน้ำซุปอะไรเงี้ยนะครับก็เพื่อที่จะสกัดเอากลูตาเมตเนี่ยออกมาจากธรรมชาตินะครับซึ่งกลูตาเมตในรูปแบบของธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีโซเดียมแถมมาด้วยนะแต่ทีเนี้ยไอ้กลูตาเมตสังเคราะห์ที่เรากินเข้าไปนะครับก็คือเป็นการผลิตขึ้นมาจากแบคทีเรียนะครับโดยการเอาพวกอ้อยเอามันสำปะหลังหรือผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยไปเพาะเลี้ยงกับแบคทีเรียที่มีชื่อว่าโคโลนีแบคทีเรียมกลูตามีคัมนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะผลิตกลูตาเมตออกมาแต่มันจะไม่ผลิตกลูตาเมตออกมาอย่างเดียวมันจะเป็นกลูตาเมตที่ยึดอยู่กับโซเดียมอีก1อะตอมนะครับเราก็เลยเรียกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับเพราะว่าโมโนก็คือ1เนาะโมโนโซเดียมก็คือมีอยู่1โซเดียมแล้วก็ตามด้วยกลูตาเมตนะครับคราวนี้พอเราเอาตัวโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือ MSG เนี่ยไปปรุงอาหารนะครับตัวโซเดียมก็จะแยกออกจากกลูตาเมตนะครับกลูตาเมตก็จะไปทำหน้าที่ทำให้เกิดความอร่อยความแซ่บความนัวของมันไปนะครับส่วนโซเดียมมันก็จะลอยไปลอยมาอยู่ในอาหารแล้วพอเรากินเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าผ่านลำไส้เล็กเข้าสู่เส้นเลือดแล้วก็ลอยไปลอยมาโซเดียมบางส่วนก็ได้ใช้งานส่วนโซเดียมที่เกินนะครับก็จะต้องถูกขับออกมาที่ไตซึ่งคราวนี้ถ้าเรากินมากเกินไปก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักนะครับก็ประมาณนี้ครับผมส่วนถ้าอยากหลีกเลี่ยงนะครับการกินโซเดียมมากเกินไปเพราะกลัวโรคไตก็ดีที่สุดก็คือพยายามทำอาหารกินเองนะครับแล้วก็ถ้าไปกินร้านตามสั่งก็พยายามบอกเขาว่าใส่ชูรสน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเลือกร้านที่ไม่ใส่ผงชูรสนะครับแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยแซ่บเนาะถ้าไม่ใส่ผงชูรสจริงๆอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความพอดีนะครับแล้วก็ถ้าหากเรากินอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปมันก็จะมีฉลากโภชนาการที่เขาระบุปริมาณโซเดียมอยู่นะครับเราก็พิจารณาเลือกอาหารจากปริมาณโซเดียมก็จะดีมากๆนะครับเพื่อที่จะยืดอายุไตของเราให้ใช้งานได้นานๆนะครับ
ก็ประมาณนี้ครับสไลด์ที่ลืมอ่านนะครับมีอะไรถามเพิ่มเติมถามได้เลยครับผมอ้าวหลับกันแล้วเลยทีนี้การพอดกราฟนะครับเราก็ง่ายเลยนะครับก็ทำตารางก่อนหัวตารางก็จะมีความเข้มข้นของสาร A กับการดูดกลืนแสงที่260 nm นะครับก็คือไนโนเมตรถ้าเราอยากให้สมบูรณ์แบบก็ตรงความเข้มข้นของสาร A แล้วก็ต้องบอกด้วยเนาะว่าเป็นไมโครโมลาร์นะครับประมาณนี้ทีนี้ความเข้มข้นของสาร A ที่เติมกลุ่มควบคุมไม่ได้เติมก็คือ0นะครับถัดมานะครับก็จะเป็น 0.1 นะครับแล้วก็ 0.5 แล้วก็1แล้วก็5แล้วก็10นะครับถ้าอยากให้สวยงามหน่อยก็ให้มันมีทศนิยมเท่ากันเนาะเพราะว่าตัวที่มีทศนิยมน้อยสุดก็คือ1ตำแหน่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ค่าการดูดกลืนแสงนะครับเราก็จะต้องไล่มาตั้งแต่กลุ่มควบคุมก็คือ0.98เนาะแล้วก็เป็น 0.92 0.84 0.51 0.24 แล้วก็ 0.11 นะครับจากนั้นนะครับก็คลิกพื้นที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็เลือก insert นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกชาร์ตตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดกระจายนะครับแล้วเราก็เลือกแบบนี้ก็จะได้ชาร์จเปล่าๆแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกที่ชาร์จดีไซน์นะครับแล้วก็เลือกที่ select data นะครับแล้วก็เลือกเพิ่มชุดข้อมูลเข้าไปนะครับจากนั้น series name นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปว่าเป็นการดูดกลืนแสงเมื่อเติมสาร A นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะ Series Name ตรงนี้จะเป็นป้ายชื่อกำกับมันสามารถใช้ได้ในกรณีที่1กราฟเนี่ยเราต้องการให้มันมีหลายๆชุดข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับก็เลือก X Value นะครับก็คือค่าของแกน X นะครับก็คือตรงนี้เราให้ความเข้มข้นเป็นแกนนอนนะครับแล้วจากนั้นก็มาเลือก Series Y Value นะครับหรือ Y Value นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกค่า y เนี่ยมันก็จะได้กราฟที่จุดสูงๆต่ำๆแบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็มาเพิ่มชื่อแกนกดตรงนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อแกนให้เราก็เปลี่ยนชื่อแกนนะครับเราก็ก๊อปมาเลยตรงนี้ Ctrl C นะครับคลิกตรงนี้ดับเบิลคลิกเสร็จแล้วก็ลบ Ctrl V เพื่อที่จะวางนะครับจากนั้นก็มาคลิกตรงเซลล์ตรงนี้ Ctrl C เพื่อ copy ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับลบออกให้หมด Ctrl V เพื่อที่วางลงไปจากนั้นก็กดตรงคลิกที่พื้นที่ว่างๆอีกทีกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เพิ่ม Trend Line ตรงนี้นะครับปั๊บเข้ามาเห็นไหมเขาก็จะลากเส้นผ่านจุดโดยที่ไม่ได้ต่อจุดกันนะครับการสร้างเทรนไลน์ก็คือจะเป็นเส้นตรงที่เป็นเส้นแนวโน้มนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วก็มีวิธีหนึ่งนะครับถ้าขี้ค้านเนาะลากกันหมดเลยวัดแบบนี้แล้วก็อินเสิร์ตนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาเพิ่มชื่อแกนนะครับเพิ่มเทนไลน์แล้วก็มาแก้ชื่อแกนทีหลัง
เห็นไหมได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วแต่เราอาจจะใช้วิธีไหนนะครับค่าการดูดกลืนแสงอยากให้ได้มากสุดเท่าไหร่ก็เลือกเอากลัวไม่สวยก็เพิ่มค่าแม็กซิมัมเป็น 1.5 อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ได้กราฟแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับหรืออยากให้มันเป็น 1.0 อย่างนี้ก็ได้นี่แหละเรียบร้อยนะครับสำหรับการพล็อตกราฟด้วย Excel นะครับใครที่พอดแล้วได้แบบอื่นนะครับก็ลองเปลี่ยนวิธีพอดนะครับแล้วก็ลองพอดตามที่อาจารย์สอนนะครับลองดูนะแล้วเราก็เห็นเป็นความสัมพันธ์นะถ้าเราลากเส้นแล้วเรามองเห็นเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบนี้นะครับเราสามารถทำให้เขาเนี่ยแสดงสมการเชิงเส้นออกมาได้ด้วยนะครับโดยการคลิกที่พื้นที่ว่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกแล้วก็มาที่เทรนไลน์นะครับแล้วก็มาคลิกที่ตัวลูกศรตัวนี้นะครับจากนั้นเลือกที่ More Option นะครับหรือตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาคลิกที่รูปกราฟตรงนี้แล้วก็เลือกตัว Display Equation นะครับแล้วก็ Display R Square ตัวนี้เราจะได้สมการเชิงเส้นออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ค่าที่ออกมาเนี่ยทำนายได้ว่าเอ๊ะถ้าเราเติมสาร A ลงไปเนี่ยในอัตราที่มันไม่ได้อยู่ในตารางตรงเนี้ยอย่างเรามีข้อมูลเนาะว่าเติมลงไป 0.1 0.5 1เติม5เติม10เนี่ยแล้วดิน A มันเหลือเท่าไหร่นะครับเราอาจจะคำนวณได้นะว่าเอ๊ะถ้าเติมลงไป2ล่ะดิน A จะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้สมการตรงนี้คำนวณได้นะครับแต่ไอ้ตัวเส้นแนวโน้มตัวนี้ถามว่าจำเป็นต้องเป็นเส้นตรงไหมมันก็ไม่นะครับอย่างตัวนี้ถ้าเรามองเห็นว่า มันเป็นเส้นน่าจะเป็นเส้นโค้งอาจารย์เป็นเส้นโค้งพาราโบลาหรือเปล่าเราก็ลองดูตรงนี้ก็ได้นะครับลองเลือกเส้นเทรนไลน์แบบอื่นนะครับก็มอออปชันเหมือนเดิมแล้วก็มาตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแบบล็อกไหมถ้าไม่ได้เขาจะเด้งเตือนแบบนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเล่นได้นะ exponential ไหมโอเคเหมือนกับ exponential จะได้นะครับถ้า exponential ได้แล้วทำไงก็เอาเส้นเดิมออกนะครับคลิกมันหนึ่งครั้งกดเครื่องหมาย delete สมการนี้เอาไม่เอากด delete ไปนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะได้เทรนไลน์แบบ exponential แล้วนะครับแล้วพอเรามาคลิกให้แสดงสมการใหม่เนี่ยสมการที่ขึ้นมามันก็จะเป็นสมการ exponential แทนนะครับก็ซับซ้อนขึ้นมาอีกแต่เห็นไหมว่าพอทำนายด้วยสมการนี้เนี่ยค่า R square มันเป็น 0.9 นะครับแต่ถ้าเป็นสมการเส้นตรง R square มันเป็นเลข8เพราะฉะนั้นใกล้เคียง1ที่สุดคือดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าจะดีจริงๆก็คือจะต้องใช้สมการที่เป็น exponential นะครับ